สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวราศีมีนประจำสัปดาห์นี้ด้วยค่ะมาดูกันซิว่าไพ่จะแนะนำอะไรชาวมีนตัวตนของชาวมีนช่วงนี้ก็คือ3ถ้วยมีการเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงเฉลิมฉลองข่าวคราวที่น่ายินดีมีข่าวคราวที่น่าปิติยินดีหรือมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองสังสรรค์อะไรก็ว่าไปก็คือช่วงนี้ชาวมีนก็มีความสุขเนาะได้พบปะเพื่อนฝูงถ้าเป็นเรื่องที่ทำงานก็จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนไพ่ที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือลักษณะของบุคคล8เหรียญการทำงานหลายอย่างหลายด้านรับเงินหลายทางรับทรัพย์หลายทางหรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ฝึกงานฝีมือหัตถกรรมสิ่งที่คุณคาดหวังจัสเมนชาราศีมีนคาดหวังที่จะสิ้นสุดการรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่ารอคอยอะไรอยู่คะชาวมีนคุณคาดหวังให้สิ้นสุดการรอคอยหรือชาวมีนบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณช่วงเนี้ยมันเหมือนเวรกรรมเล่นงานยังไงก็ไม่รู้อะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันเนาะหรือมีนบางคนก็อาจจะหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จบจากสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้าชาวมีนที่มีเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ย judgment เนี่ยหมายถึงศาลสุดท้ายแล้วนะจบแล้วตัดสินแล้วถูกผิดชนะหรือแพ้โอเคไพ่ที่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ย7ดาบระวังของสูญหายระวังคนขโมยไอเดียของคุณหรือแม้แต่อาจจะมีใครหรืออะไรก็ตามแต่ใครหรืออะไรที่ทำอะไรลับหลังคุณชาวมีนแต่มันเป็นอดีตที่ผ่านมานานแล้วนะมันผ่านไปแล้วมีคนทำอะไรลับหลังคุณน่ะชาวมีนแทงข้างหลังขโมยไอเดียทำอะไรรับหลังคุณโอเคไพ่อดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ย10ไม้เท้าชาวมีนคุณรู้สึกว่าคุณต้องทำงานหนักแถมยังต้องแบกภาระที่ไม่จำเป็นเอาไว้บนบ่าของคุณด้วยคุณรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องแบกภาระโอเคสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ10เหรียญเป็นความมั่นคงในครอบครัวมีความสุขดีและมีความสะดวกสบายในชีวิตในครอบครัวในการเงินนะแล้วก็บางคนไม่ใช่มีนทุกคนนะมีนบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมันสูงค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันเยอะสัปดาห์นี้ก็แล้วแต่นะชาวมีนคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงเรื่องการเงินมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาแม่หมอคงบอกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอ่านได้สองแบบแบบหนึ่งก็คือมีความสะดวกสบายเรื่องเงินดีครอบครัวมีความสุขได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่บางครอบครัวอาจจะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายสูงในครอบครัวโอเคส่วนไพ่ที่คุณต้องการการแก้ไขเนี่ยเดทคุณอยากจะจบอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านน่ะอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก
คือต้องเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อะส่วนไพ่คำแนะนำของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะต้องคุณอาจจะได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าอายุมากกว่าคือคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะไม่อยากให้มีข่าวแบบนั้นอะข่าวสูญเสียญาติผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าไพ่คำแนะนำสเตรนท์ไพ่แนะนำคุณว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคุณต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วเนาะไพ่แนะนำคุณว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณสามารถจัดการมันได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งและฉลาดสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจเนาะ5ถ้วยคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆสูญเสียคนรักสูญเสียงานสูญเสียญาติผู้ใหญ่สูญเสียไม่รู้แหละการงานการเงินความรักหรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่สูญเสียพ่อแม่หรืออะไรก็ว่าไปนะที่คุณสูญเสียนะคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณยังเสียใจอยู่มันยังอยู่ในใจมันยังติดอยู่ในใจอยู่โอเคไพ่ใบสรุปของชาวราศีมีนก็คือ10ถ้วยคุณจะมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่กันแบบเขาเรียกอะไรนะอยู่กันแบบสมถะน่ะอยู่กันแบบครอบครัวแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวกันน่ะแต่ว่าเป็นการอยู่แบบไม่ได้อยู่แบบพอเพียงเขาเรียกเนาะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบพอเพียงและอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับครอบครัวงานบุญงานกุศลงานเฉลิมฉลองอะไรก็ตามแต่น่ะชาวมีนคุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมนะหรือแม้แต่กระทั่งงานขาวดำชาวมีนคุณก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมงานเช่นกันงานขาวดำของคนในครอบครัวน่ะอันนี้ที่แม่หมออ่านไพ่นี่ไม่ได้แช่งใครนะคะคืออ่านตามไพ่อ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคค่ะขอจบคำทำนายชาวราศีมีนเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะถ้าดวงนี้ใช่ของคุณก็แสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย